ผมใช้รถยนต์ไฟฟ้ามา1ปีผมได้ iPhone 15 Pro ฟรีมา1เครื่องจากการที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถยนต์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ํา536ครับตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา1ปีแล้วที่ผมใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 100% อย่างเจ้าเนตาวีครับต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องนึงที่ผมบอกคุณผู้ชมได้เลยนั่นคือผมใช้รถยนต์ไฟฟ้ามา1ปีผมได้ iPhone 15 Pro ฟรีมา1เครื่องจากการที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถยนต์เป็นเพราะอะไรต้องบอกว่าผมใช้งานเจ้าเนตาวีรถยนต์ไฟฟ้า 100% คันนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะครับเมื่อนับจากวันที่ผมถ่ายคลิปนี้นะฮะระยะทางที่ผมขับมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 24,500 กิโลเมตรเลยทีเดียวในตลอดอายุการใช้งานกว่า1ปีเนี่ยก็มีทั้งปัญหาที่เจอก็มีบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่ดีเนี่ยก็เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยอยากฟังปัญหาก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงปัญหาก่อนละกันนะครับปัญหาแรกของเนตาวีที่ทุกท่านเนี่ยผมว่ามีโอกาสเจอแน่ๆนั่นคือเรื่องของอาการ traction ตัดเร็วเวลาเราขับรถด้วยความเร็วสูงๆนะครับเวลาเราขับรถบนทางด่วนเนี่ยเราเคยเห็นเส้นชะลอความเร็วที่เป็นเส้นขีดยาวๆจำนวนประมาณ10กว่าเส้นไหมฮะซึ่งไอ้เจ้าเส้นตัวนี้มันจะมีความสูงที่แตกต่างจากตัวของพื้นถนนอยู่ปกติรถทั่วไปเวลาวิ่งผ่านเนี่ยจะมีเสียงตรึดตรึดตรึดอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะแต่เนตาวีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วตัวแรงบิดของเขาค่อนข้างเยอะนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเซตระบบ traction control ยังไงนะครับปัญหาที่เจอเลยก็คือตอนช่วงแรกที่ใช้ยางเดิมๆเนี่ยถ้าเรากดคันเร่งอยู่แล้ววิ่งผ่านเจ้าเส้นชะลอความเร็วอันนี้ระบบ traction control ของรถจะทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งถามว่า traction ทำงานหรือ traction ตัดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบ one pedal จะไม่ทำงานสงั้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอโดยวิธีการแก้เบื้องต้นเลยนะก็คือเรายกคันเร่งแล้วแตะคันเร่งเข้าไปใหม่เท่านี้ตัวระบบก็จะกลับมาทำงานโดยปกติแล้วซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นของผมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีการที่ตั้งใจแก้ซะทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่บังเอิญเจอมากกว่านั่นคือผมไปเปลี่ยนยางมานะครับผมตอนนี้ผมใส่ยาง Dunlop XP Sport LM 705นะอันนี้ก็สามารถไปตามกันได้อยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับพอใส่ยางตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอาการ traction ตัดเร็วเนี่ยมันหายไประดับหนึ่งเลยนะครับคือเส้นถนนที่แบบไอตัวเส้นชะลอความเร็วที่มันไม่ได้สูงจัดๆเนี่ยจะไม่เจออาการนี้แล้วนะจากปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นแบบไหนเนี่ยคือขอนิดเดียวเนี่ยมันตัดเลยแต่พอเปลี่ยนยางปุ๊บเนี่ยยางตัวนี้มันนุ่มขึ้นนะฮะอาการนี้ก็หายไประดับหนึ่งแต่ว่ายังมีอยู่ดีนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าต้องเป็นการแก้ไขฝั่งซอฟต์แวร์ของตัวรถแล้วว่าให้มีการปรับปรุงในส่วนของตรรกะในการทำงานนิดนึงนะอันนี้ก็คือจุดแรกที่ผมเจอนะแต่ว่าวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราถอนคันเร่งแล้วเราก็กดเข้าไปใหม่เท่านี้ระบบone pedal ก็จะกลับมาทำงานโดยปกติเลยแต่ถ้าเกิด traction ตัดเวลาเราเจอทางแบบนี้ตัวระบบแรงหน่วงของเขาเนี่ยที่เป็นระบบหน่วงไฟกลับซึ่งทำหน้าที่เป็นเบรกเนี่ยเขาจะไม่ทำงานชั่วคราวก็วิธีแก้ก็คือแตะคันเร่งเข้าไป1ทีเท่านี้ระบบก็กลับมาทำงานเป็นปกติone pedal จะทำงานโดยปกตินะครับอันนี้คือปัญหาแรกที่ผมเจอครับปัญหาที่2ที่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆสำหรับเจ้าเนตาวีนั่นคือเรื่องของช่วงล่างเดิมๆติดรถเนี่ยหลายๆคนมองว่าช่วงล่างเดิมๆติดรถเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างโอเคนะมีความนุ่มนวลที่ดีแต่ผมเชื่อเลยว่ากลุ่มคนที่บอกว่าช่วงล่างเดิมดีเนี่ยไม่ใช่คนขับรถเร็วอย่างแน่นอนอาจจะเป็นคนที่ขับรถไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยซ้ำไปอันนี้ผมกล้าพูดเลยเพราะตัวผมเองเนี่ยอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับผมขับรถค่อนข้างเร็วมากนะเพราะโดยปกติแล้วไลฟ์สไตล์ผมคือผมขับรถบิ๊กไบค์เลยซึ่งผมเป็นคนชอบความเร็วนะแต่ว่าเนตาวีเนี่ยมันเหมือนเป็นการเนิร์ฟเรานะให้เราวิ่งได้ไม่เกินความเร็ว124กิโลเมตรต่อชั่วโมงพองหันแล้วรถวิ่งได้124มัน GPS 120มันไม่เกินกฎหมายกำหนดผมก็เลยขับเต็มแม็กซ์สปีด120ตลอดเลยซึ่งอยากบอกว่าช่วงล่างเดิมๆของเนต้าเนี่ยความเร็วที่เหมาะสมกับช่วงล่างที่เขาเซตมาเนี่ยไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือเกินนี้แล้วคุณขับไวเนี่ยแบบด้วยช่วงล่างเดิมๆผมนับถือความเก่งของท่านเลยนะครับเพราะว่าโอ้มันความมั่นคงมันน้อยมากๆนะครับซึ่งตัวปัญหาเรื่องช่วงล่างเนี่ยผมใช้วิธีแก้นะฮะด้วยการไปเปลี่ยนชุดช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยไปใส่ตัวของช่วงล่างของ Pro Fender ยกเซต4ต้นเลยนะครับก็เปลี่ยนแล้วชีวิตก็ดีขึ้นจริงๆนะครับการขับบนความเร็วสูงเนี่ยถือว่ามั่นคงขึ้นเยอะมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงล่างแบบเดิมๆนะครับแต่ถ้าถามว่ารถมันนิ่งเหมือนกับรถยี่ห้ออื่นมั้ยแบบนิ่งเหมือนพวก Ion Y เหมือน MG4 อารมณ์นั้นไหมก็ต้องบอกว่ายังห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับคือช่วงล่างของ Neta เนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าเขาไม่ได้
ถูกออกแบบมาเพื่อขับเร็วแต่อย่างใดนะครับคือผมว่าขับ120ก็คือเต็มกลืนมากๆแล้วสำหรับช่วงล่างเดิมๆของเจ้าเนตาวีครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาของตัวรถแล้วนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเขาได้ตั้งแต่เราตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างจำกัดเพราะว่ารถคันนี้เขาอยู่ในพิกัดของรถ Eco Car นะครับเขาไม่ได้เป็นรถระดับแบบ C segment นะฮะเขาอยู่ในพิกัด Eco Car หรือ B segmentเท่านั้นเองนะซึ่งเป็น B ระดับเริ่มต้นด้วยไซส์ไม่ได้ใหญ่นะไซส์เนี่ยอยู่เทียบเท่ากับตัวของ Toyota Yaris หรือ Mazda 2ด้วยซ้ำไปคือเขาค่อนข้างกระทัดรัดนะพื้นที่ใช้สอยภายในตัวรถเนี่ยไม่ได้เยอะมากแล้วก็พื้นที่เก็บของด้านหลังก็ไม่ได้เยอะมากรวมถึงพื้นที่โดยสารตอนหลังก็ไม่ได้เยอะมากด้วยเช่นกันนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะเจอประเด็นที่ว่าเออเราซื้อมาเป็นรถครอบครัวแต่ว่าพอเอาคาร์ซีทวางข้างหลังปุ๊บเนี่ยมันติดขาเด็กนะก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวรถค่อนข้างไซส์กระทันรัดคือถ้าคุณมองเป็นระดับรถครอบครัวเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องมองสเต็ปอัพขึ้นไปรถที่สูงกว่าเนตาวีสักหน่อยอาจจะไปสักประมาณไอออนวายหรืออย่างน้อยก็สักประมาณดอลฟินประมาณนี้นะครับที่เป็นรถที่ใหญ่กว่านี้เล็กน้อยเนี่ยผมว่าไซส์นั้นจะค่อนข้างโอเคสำหรับใช้งานเชิงครอบครัวแต่ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเนี่ยผมบอกเลยว่าตลอดระยะทาง 24,500 กิโลเมตรที่ผมใช้งานมาเนี่ยกับค่าเดินทางกิโลเมตรละ50สตางค์เนี่ยผมบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันหักล้างกันได้อย่างสิ้นเชิงมากๆเลยนะครับเพราะมันช่วยลดค่าใช้จ่ายของผมได้เยอะมากๆซึ่งนี่ก็คือประเด็นหลักที่ผมใช้งานเจ้าเนตาวีคันนี้โดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เจ้า Toyota Yaris มาก่อนนะครับเป็น Toyota Yaris เครื่องยนต์ 1.2 นะรุ่นปี2019นะครับตอนนั้นเนี่ยยังใช้เป็นเครื่อง3 NRFE อยู่นะจะเป็นเครื่องก่อนที่จะเป็น FKE ที่มีระบบ Stop Start System นะจะเป็นเครื่องแบบเครื่องยนต์ทั่วไปนะเครื่องเบนซิน 1.2 ลิตร4สูบเรียงเนี่ยแหละเครื่อง 1,200 เนาะอัตราสิ้นเปลืองที่ผมขับในชีวิตประจำวันสมัยก่อนเนี่ยผมขับรถก็ถือว่าปีละประมาณ 10,000 กิโลเมตรนะคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนใช้รถน้ำมันอันนี้พูดตรงๆว่าไม่ได้ใช้รถเยอะนะเพราะว่าต้นทุนในการเดินทางเขาค่อนข้างสูงนะตกกิโลเมตรละประมาณ 2.3 ถึง 2.5 บาทเลยนะโดยตลอดระยะเวลาที่ผมใช้รถน้ำมันมาเนี่ยค่าน้ำมันจะอยู่เฉลี่ยประมาณลิตรละ35บาทบวกลบอยู่แล้วนะซึ่งอัตราสิ้นเปลืองที่ผมขับสมัยขับ Toyota Yaris เนี่ยผมใช้น้ำมันอยู่ที่17กิโลเมตรต่อลิตรนะซึ่งถ้าเราคูณออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยมันก็จะตกกิโลเมตรละ2บาท30สตางค์นะครับกิโลเมตรละ2บาท30สตางค์ก็คือถ้าเกิดผมขับรถไป100กิโลเมตรเนี่ยอย่างประจำวันผมเนี่ยผมขับรถ100กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับค่าน้ำมันเนี่ยจะตกอยู่ที่วันละ230บาทต่อวันนะครับแต่พอผมเปลี่ยนมาเป็นเนตาวีนะแล้วก็ใช้รถเหมือนเดิมด้วยเพอใช้เยอะกว่าเพราะว่าเนี่ยสรุปแล้วขับมา1ปีวิ่งมา 24,500 กิโลเมตรเลยทีเดียวเยอะกว่า2เท่ากว่าเลยทีเดียวนะเมื่อก่อนเนี่ยตกปีละ 10,000 โลตอนนี้ขับไปปีละ 24,000 โลเข้าไปแล้วนะก็ค่าใช้จ่ายพลังงานของเจ้าเนตาวีเนี่ยผมชาร์จไฟบ้านมิเตอร์ TOU ตลอดนะซึ่งเวลาผมชาร์จเนี่ยผมจะชาร์จเป็นช่วงออฟพีควิธีใช้ก็ง่ายมากๆเซตตัวระบบตั้งค่าของรถว่าเราเริ่มชาร์จทุก4ทุ่มนะฮะก็ค่าไฟอยู่ที่กิโลเมตรละ50สตางค์เท่านั้นนะครับกับค่าไฟที่มันสวิงอยู่ประมาณหน่วยละ3ถึง 3.8 บาทประมาณนี้นะครับในส่วนของช่วง TOU off peak ผมใช้รถมาเนี่ย 24,000 กิโลเมตรนะผมขอตีเป็นเลขกลมๆแล้วกัน 24,000 กิโลเมตรเนี่ยถ้าเป็น Toyota Yaris คันเดิมเนี่ยผมต้องจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 55,200 บาทนะครับกับระยะทางที่ผมใช้มา 24,000 กิโลเมตรแต่พอเป็น Neta V เนี่ยเงินที่ผมจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ามันนะอยู่ที่ 12,000 บาทครับซึ่งทำให้ส่วนต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 43,000 บาทเนี่ยหมายความว่าผมได้ iPhone 15 Pro มาฟรีๆ1เครื่องแล้วก็ยังมีเงินส่วนต่างอีกนิดหน่อยนะครับในการเปลี่ยนโทรศัพท์ได้แบบฟรีๆแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะสำหรับการใช้งานเจ้าเนตาวีของผมนะอันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์ตรงเลยว่าเราใช้งานมาเนี่ยเราเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมไม่ได้มีการมโนแต่อย่างใดคือรถเรายอมซื้อมาใช้เองนะครับมาทดสอบทุกอย่างด้วยตนเองเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นข้อมูลขั้นปฐมภูมิที่สุดแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าการทดสอบของผมเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดหักล้างได้อย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและจ่ายเงินจริงๆทุกอย่างมีหลักฐานจริงๆสามารถตรวจสอบได้นะครับทีนี้ถัดมาอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของประกันภัยนะครับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นดราม่าอยู่สักช่วงหนึ่งนะครับว่าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องแพงแน่ๆเลยอย่างช่วงก่อนหน้าเนี้ยช่วงสักประมาณปี2023ช่วงกลางปีเนี่ยจะเริ่มมีบางท่านเริ่มต่อประกันรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วแล้วก็มีแบบหลายๆตัวแทนประกันเนี่ยเริ่มออฟเฟอร์เงื่อนไขเข้ามานะครับซึ่งหลายๆตัวแทนเนี่ยก็ออฟเฟอร์เงื่อนไขมาที่แบบ
ต่อประกันชั้น1 20,000 อะไรงี้ 20,000 25,000 30,000 อะไรงี้ผมเห็นบางที่เขาลงกันนะแบบอุ๊ยประกันเนต้าวีลดคันละ 550,000 ประกัน 30,000 อะไรงี้นะซึ่งผมถามนิดนึงนะครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาคุณจะต่อประกันคุณจะต่อประกันกับเจ้าที่แพงที่สุดหรอครับหรือคุณจะพยายามมองหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเรามองหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดอยู่แล้วนะซึ่งประกันที่ผมต่อเนี่ยผมพูดแบบไม่ได้สปอนเซอร์นะคลิปนี้ไม่มีno สปอนเซอร์นะครับผมต่อประกันของทางวิริยะประกันภัยนะครับเป็นประกันของเจ้าเนต้าวีเนี่ยแหละเดี๋ยวผมเอารายละเอียดของตัวเบี้ยประกันให้ดูละกันผมขอเซ็นเซอร์ข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับตัวประกันที่ผมต่อไปเนี่ยประกันภัยชั้น1ของเนต้าวีนะครับโดยวิริยะประกันภัยเนี่ยผมจ่ายค่าเบี้ยไปอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทถ้าบวกพรบ.ก็อีก645บาท 15,000 บาทคือค่าเบี้ยประกันภัยของเจ้าเนต้าวีส่วนทุนประกันเนี่ยอยู่ที่ 550,000 บาทไม่มีค่า accept นะอันนี้คือเงินที่ผมจ่ายออกไปจริงๆนะครับรายละเอียดคุณผู้ชมลองซูมดูก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะผมปิดแค่ข้อมูลที่แบบเป็นข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะเนี่ยทุนประกัน 550,000 นะครับเบี้ยประกัน 15,000 บาทมันแพงไหมอันนี้ลองคิดเองนะครับผมไม่ตัดสินใจแทนนะแต่สำหรับผมนะ 15,000 มันก็ปกตินะมันก็ปกติสำหรับรถพิกัดอีโคคาร์เนี่ยราคา 500,000 บวกลบเนี่ยมันไงก็ 15,000 เนี่ยอย่าง Honda Jazz จอดข้างหลังผมเนี่ยอันนี้ทำประกันแบบชั้น1มีค่า accept อยู่ 1,000 บาทก็ตกอยู่ปีละ 13,000 บาทนะทุนประกันผมจำไม่ได้อยู่ประมาณ 400,000 กว่าๆจำไม่ได้ละเพราะว่าคันนั้นเอาจริงๆนะตอนนี้คือแทบไม่ได้ใช้นะคันเนี้ย Neta V เนี่ยแย่งกันใช้จริงๆเพราะอย่างที่เห็น1ปีเนี่ยมันวิ่งมา 24,000 โลคือมันไม่ธรรมดามากๆสำหรับบ้านผมแล้วซึ่งบ้านผมปกติใช้รถกันปีละ 10,000 โลเท่านั้นเองนะอย่าง Honda Jazz เนี่ยซื้อมาตอนปี2019นะแล้วก็วิ่งถึง 40,000 โลเนี่ยช่วงปี2022นะพอปลายปี2022ผมซื้อ Neta V ใช่มั้ยคันนั้นก็คือทุกวันเนี้ยจากตอนวันนั้นอยู่ที่ 44,000 โล 44,000 โล 45,000 โลตอนเนี้ยเพิ่งขึ้น 50,000 โลเท่านั้นเองนะครับคือมันวิ่งน้อยไปเลยอย่าง Honda Jazz เนี่ยมันเป็นเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองถ้าขับแบบผมขับเองหรือแบบให้แฟนขับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 12-13 กิโลเมตรต่อลิตรหรือตีเป็นค่าน้ำมันก็ตกกิโลเมตรละ3บาทนะกับ Neta V กิโลเมตรละ50สตางค์เนี่ยมันคิดไม่ยากเลยนะว่าเราควรจะใช้คันไหนดีในการเดินทางในการใช้งานเดินทางไกลซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยให้ความกังวล นั่นคือรถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไกลมันโอเคหรือเปล่านะซึ่งเราก็เป็นคนใช้รถเองนะอย่างที่คุณเห็นไปอ่ะคือต้นทุนในการเดินทางมันต่างกันมากจริงๆอย่างผมไปเขาใหญ่อย่างนี้นะถ้าไปเขาใหญ่ระยะทางไปกลับมัน400กิโลเมตรถ้าผมขับแจ๊สเนี่ยค่าน้ำมันจะอยู่ประมาณ 1,200 บาทนะ 432,200 นะถ้าใช้เนต้าวีเนี่ยขับไปกลับ400กิโลเมตรค่าไฟ200บาทเท่านั้นเองนะหรือจะไปแวะชาร์จข้างนอกแวะชาร์จข้างนอกเต็มที่ก็อาจจะ300บาทนะเพราะว่าก็ไม่จำเป็นต้องชาร์จให้มันเยอะมากกลับมาชาร์จที่บ้านก็ได้นะเพราะ1ชาร์จของเนต้าเนี่ยมันวิ่งได้เกือบ300กิโลเมตรอยู่แล้วแล้วแค่เติมไฟนิดหน่อยให้มันเพียงพอสำหรับการขับกลับมาแล้วก็มาชาร์จบ้านมันถูกกว่านะคือเต็มที่ยังไงก็ไปเขาใหญ่ไปกับไม่เกิน300นะอันนี้คือปกติของรถไฟฟ้านะซึ่งเนต้าวีถือว่าประหยัดมากๆเลยอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของอายุแบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับผมใช้มา 24,500 กิโลเมตรเนี่ยต้องบอกว่าผมเข้าศูนย์เนี่ยไป2ครั้งก็คือไปเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตรกับ 20,000 กิโลเมตรนะค่าใช้จ่ายเช็คระยะเนี่ยจะอยู่ที่ 2,000 บาทนิดๆนะ 2,000 บาทนิดๆไม่ได้เกินนี้อย่างแน่นอนเช็คครั้งแรกฟรีครั้งที่2ก็จ่ายประมาณเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 นะครับแต่คือผมจ่ายเพิ่มนะผมมีล้างตู้แอร์ทำนู่นทำนี่นะเพิ่มเติมไปเพราะว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะเราลดค่าใช้จ่ายตรงอื่นมาแล้วก็เลยเวลาไปเซอร์วิสเนี่ยผมก็เต็มที่เลยเหมือนอุดหนุนส่วนบริการไปนะครับคือถ้าแพ็กเกจเริ่มต้นมันก็ไม่กี่ตังค์นะพันกว่าบาทประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราลดค่าใช้จ่ายตรงอื่นไปแล้วเราก็มาลงค่าใช้จ่ายเซอร์วิสรถเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะครับส่วนการเซอร์วิสเจ้าเนต้าวีก็ไม่ได้มีอะไรมากนะหลักๆ ก็ดูลมยางกับน้ำปัดน้ำฝนแค่นั้นเองนะหลักๆนอกนั้นเนี่ยคือเราไม่ต้องยุ่งอะไรเขาเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยระบบมันเป็นระบบปิดพวก moving part ต่างๆเนี่ยมันก็มีแค่ตัวของล้อและยางที่มันเป็น moving part นอกนั้นก็ผมว่ามันก็ปกติดีแล้วก็อาจจะล้างแอร์นิดหน่อยให้แอร์มันแบบเย็นขึ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยใช้เมื่อก่อนเนี่ย
จะรู้สึกว่าแอร์มันจะสู้แดดไม่ค่อยไหวแต่พอไปล้างแอร์มาปุ๊บคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างนะพอล้างแอร์ปุ๊บผมรู้สึกว่าเอ้ยแอร์มันสู้แดดดีขึ้นนะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะในอีกประเด็นหนึ่งนั่นคือเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่นะครับสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยตอนเข้าไปเช็คระยะผมก็ไม่ได้ถามเขานะว่า SOH หรือ State of Health เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่คือผมใช้งานมามันใช้ได้ปกติเราก็เลยไม่ได้ถามอะไรตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมก็มีการเทสอยู่เป็นครั้งๆไปแบบบางอารมณ์นะอยากเทสดูว่าเอ้ยสุขภาพแบตคันนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมเทสมาล่าสุดเนี่ยพบว่าถ้าเราขับแบบชิลๆอ่ะขับแบบ90ประมาณเนี้ย80 90เนี่ยพบว่าไฟฟ้า 10% เนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ40กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะก็คือถ้าวิ่งเต็ม 100% เนี่ยเอา384กิโลเมตรต่อชาร์จหรือจะเอาไกลกว่านั้นมันทำได้นะมันยังทำได้อยู่แม้ว่ารถจะวิ่งมา1ปีแล้วนะครับก็คือสุขภาพแบตเนี่ยผมว่าปกติดีส่วนในการขับปกติเนี่ยที่ผมขับท็อปสปีดบ่อยมากๆผมขับ124แช่แบบยาวๆเนี่ยอยู่เลนกลางนะขับอย่างเงี้ยมันก็1ชาร์จวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเหยียบแช่ยาวๆจมคันเร่งเนี่ย200โลนะอันนี้เคยเทสหลายรอบแล้วเคยเทสแบบจากเนี่ยบางบ่อเนี่ยวิ่งยาวไปจนถึงระยองนะครับแช่ยาวๆเนี่ยถึงระยองปุ๊บไฟเหลือประมาณ30กว่าเปอร์นะคือเราวิ่ง124ยาวๆไปเลยนะมันก็จะกินไฟนิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องปกติของรถไฟฟ้านะครับถ้าเหยียบยาวเหยียบแช่ใช้ไฟเยอะขับเร็วมันจะกินไฟแต่ถ้าเกิดเราขับปกติขับความเร็ว100 110 120ไปเร่งแซงเนี่ย300กิโลเมตรไปได้สบายๆ สำหรับเจ้าเนตาวีครับคุณผู้ชมเอาล่ะก็โดยสรุปเลยนะครับสำหรับการใช้งานเนตาวีมา1ปีมีปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกนั่นคือเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเดิมๆเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับแนะนำให้เปลี่ยนนะคือเปลี่ยนโชคหลังก็ได้หรือเปลี่ยนโชคสีต้นเอายกเซตใส่อะไรก็แล้วแต่รับรองว่าเปลี่ยนเถอะครับมันชีวิตดีขึ้นจริงๆนะครับจะรู้สึกรถมันขับได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจุดที่2ที่ผมว่าเจอเป็นปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของ traction ตัดค่อนข้างไวนะเวลาเจอเส้นเตือนชะลอความเร็วเนี่ยอันนี้ผมว่าเปลี่ยนยางแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หายซะทีเดียวแต่วิธีแก้เบื้องต้นก็คือเรายกคันเร่งแล้วแตะคันเร่งเข้าใหม่ๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปัญหาที่ผมเจอแล้วมองว่าเป็นเรื่องใหญ่นะนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่อย่างใดนะอย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นนะครับส่วนปัญหายิบยิบย่อยๆอื่นๆอาทิเช่นดึงสายชาร์จไม่ออกหัวชาร์จติดเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับดึงสายชาร์จไม่ออกกับหัวชาร์จติดเนี่ยผมกล้าพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง user error 50% นะเพราะว่าประสบการณ์หัวชาร์จติดเนี่ยผมก็เคยเจอนะแต่ผมเจอกับรถยี่ห้ออื่นมาก่อนนะคือมันจะเป็นครั้งแรกของคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราควรทำอะไรก่อนหลังในการชาร์จรถอ่ะผมคิดว่าทุกท่านที่ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นแน่นอนนะคือคนที่ไม่เคยใช้ที่เป็นของใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าเอ้ยหัวชาร์จติดมันเป็นยังไงอาการหัวชาร์จติดก็คือเราเสียบชาร์จรถไว้เนี่ยเสร็จปุ๊บเราเลิกชาร์จแล้วเราดึงหัวไม่ออกนะดึงหัวไม่ออกซึ่งอาการแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุมากๆแต่สาเหตุหลักๆแหละมันจะเกิดจากการใช้งานของเราล้วนๆซึ่งวิธีแก้เนี่ยหลักๆเลยนะถ้าเป็นของเนตาวีก่อนนะครับเนตาวีก่อนรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆมันมีวิธีการอีกเฉพาะตัวที่แตกต่างกันแต่เอาของเนตาวีก่อนนะครับวิธีการในการทำให้เกิดปัญหาเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยตอนคุณเสียบสายชาร์จเนี่ยคุณเสียบแบบไม่ได้ระวังมากนะคือสายมันลั้งอยู่แล้วคุณก็เสียบเข้าไปเลยนะโดยคุณไม่ได้ตรวจสอบว่าสายที่มันลั้งอยู่เนี่ยมันจะทำให้ตัวสลักเนี่ยที่มันจะต้องเสียบเข้าไปในล็อกของตัวหัวชาร์จเนี่ยมันทำงานอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาแรกที่เจอซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้วิธีแก้คือสมมติคุณกดปลดล็อกแล้วมันไม่ออกเนี่ยคุณลองอุ้มสายชาร์จนิดนึงให้หัวชาร์จมันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงและก็กดปลดล็อกอีกทีนึงแล้วค่อยๆดึงออกอันนี้คือยังไงก็ปลดได้นะคือผมทำกับวิธีนี้ผมทำกับรถยนต์แทบทุกยี่ห้อในเมืองไทยรถยนต์ไฟฟ้าแทบทุกยี่ห้อในเมืองไทยผมไม่เคยเป็นนะฮะอันนี้พูดตามตรงแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมเจออาการหัวชาร์จติดผมก็เป็นในช่วงที่ผมใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบช่วงสัปดาห์แรกๆเป็นยี่ห้ออื่นนะครับไม่ใช่เนตาวีนะอันนั้นเคยเจอนะแต่ก็วิธีแก้อย่างที่บอกไปคือเราพยายามทำให้หัวชาร์จมันตรงก่อนแล้วค่อยดึงออกถ้าดึงไม่ออกให้เราทำหัวชาร์จให้ตรงเหมือนเดิมนี่แหละแล้วดึงสลักฉุกเฉินซึ่งเป็นสลักแมนนวลยังไงก็ดึงออกนะซึ่งถ้าเกิดมันดึงไม่ออกแสดงว่าคุณทำระบบมันพังไปแล้วซึ่งถามว่าระบบมันพังง่ายขนาดนั้นไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แอบพังง่ายในบางยี่ห้ออย่างเนต้าเนี่ย
บางคนก็ทำสลักพังนะครับซึ่งสลักพังเนี่ยมันเกิดจาก user error ล้วนๆนะครับสลักพังเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าตัวหัวไอตัวล็อกหัวเนี่ยมันยังไม่ทันถอนเลยแต่คุณไปพยายามดึงสายชาร์จออกซึ่งถ้าคุณดึงแรงเกินไปเนี่ยมันทำให้อีหัวเนี่ยพังได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดึงหัวชาร์จออกจากรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยมันแค่จับแล้วก็ดึงออกเหมือนดึงสายชาร์จมือถือครับดึงซึบอย่างเงี้ยมันต้องออกเลยแต่ถ้าเกิดอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็กึกอ่ะแม่งติดอะไรอย่างงี้แสดงว่าหัวติดอยู่นะครับให้คุณทำการปลดล็อกให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นปลดผ่านแอปหรือปลดผ่านหน้าจอตัวรถอันนี้คือประเด็นที่คุณต้องทำนะครับในส่วนของเรื่องหัวชาร์จติดอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่หลอกอันนี้ผมเคยทำวิธีแก้ไปแล้วนะครับสามารถไปดูได้อันนั้นค่อนข้างยาวนะแต่หลักๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดมาจากตู้ชาร์จนะครับณตอนนี้เนี่ยผมใช้รถมาปีนึงแล้วผมเคยเจอครั้งเดียวนะครับแล้วก็เจอกับตู้แค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะต่อไปชาร์จยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นก็ไม่เคยเจอแต่อย่างใดนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเจ้ารถยนต์ไฟฟ้า Neta V มา1ปีก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าครับอาจจะเป็น Neta V หรืออาจจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาแล้วว่าจะเลือกอะไรนะครับมาร่วมขับเคลื่อนสังคมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดกันครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของตาปากน้ำ536วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ